ถ้าถามว่าไมค์ไร้สายที่ฟีเจอร์ดีที่สุดหน้าตาเป็นยังไงนะครับมันก็จะหน้าตาประมาณนี้ครับผมสวัสดีครับผมวีจาก425 degree นะครับพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเรามีไมค์ไร้สายที่อยากจะมาแนะนำนะครับที่ฟีเจอร์ดีมากๆและคุ้มค่าสุดๆอีกด้วยใครนะครับทำบล็อกนะครับเป็นยูทูบเบอร์หรือว่าชอบทำไลฟ์สดนะครับเราแนะนำตัวนี้เลยครับ Saramonic B-Link 500 Pro ครับผมซึ่งตัวนี้นะครับจะดียังไงเหมาะกับใครเจ๋งแบบไหนรวมไปถึงว่าดีกว่ารุ่นเก่าๆยังไงเดี๋ยวเรารีวิวให้ดูไปดูกันครับและก่อนที่เราจะเริ่มรีวิวกันนะครับใครนะครับที่สนใจสินค้าเทคโนโลยีนะครับเคสแอคเซสซอรี่แกดเจ็ตหูฟังนะครับขอเชิญนะครับกด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งให้กับ425 degree ด้วยเดี๋ยวเราจะมีรีวิวสินค้าน่าสนใจมาให้ดูกันทุกสัปดาห์เลยครับผมขั้นแรกนะครับต้องขอเล่าก่อนนะครับเผื่อใครยังไม่รู้จักแบรนด์นี้นะครับแบรนด์ Saramonic ครับผมคือแบรนด์เนี่ยเขาเริ่มต้นจากการทำไมค์ตั้งแต่ต้นมาโดยตลอดนะครับดังนั้นเรื่องของคุณภาพเนี่ยไว้ใจได้เลยครับผมซึ่งคนที่ทำโปรดักชั่นใหญ่นะครับเขาก็ยังใช้ Saramonic กันครับคือจริงๆเนี่ยบางทีเราดู YouTube นะครับให้สังเกตที่ยูทูบเบอร์เขาใช้หลายคนเขาก็จะใช้ไมค์ของ Saramonic กันนะครับเดี๋ยวผมหาภาพอินเสิร์ตมาให้ดูกันนะครับตัวนี้เหมือนเป็นเครื่องย้ำเตือนนะครับว่าคุณภาพของแบรนด์เนี่ยได้รับการยอมรับจริงๆนะครับและตัว Saramonic เนี่ยถือว่าเป็นแบรนด์นะครับที่มีราคาคุ้มค่านะครับเมื่อเทียบกับฟีเจอร์และคุณภาพที่ได้ครับผมครับนี้เปลี่ยนไมค์ใช่ป่ะโอเคอันนี้ออกด้วยทีนี้เดี๋ยวมาดูในเรื่องของฟีเจอร์กันนะครับว่าทำไมผมถึงจะมาแนะนำเจ้าตัว Saramonic B-Link 500 Pro ตัวนี้นะครับหลายคนอาจจะสงสัยแล้วนะครับว่าทำไมเสียงตอนนี้มันแย่จังเลยนะเพราะนี่นะครับคือเสียงที่อัดจากตัวกล้อง Sony 7S2 นะครับและนี่นะครับคือเสียงจากตัว Saramonic B-Link 500 Pro ครับผมซึ่งเสียงของมันก็จะดีประมาณนี้นะครับผมและหลังจากนี้นะครับเราจะใช้ตัว Saramonic B-Link 500 Pro นะครับในการอัดเสียงช่วงหลังจากนี้ครับ Saramonic B-Link 500 Pro ที่เราจะรีวิววันนี้นะครับจะเป็นเซต B2 ครับผมซื้อไปนะครับเราจะได้ไมค์ถึง2ตัวและตัวรับอีก1ตัวด้วยครับซึ่งบอกเลยว่าการได้ไมค์2ตัวเนี่ยดีมากจบมากๆใครทำ YouTube นะครับแล้วมีพิธีกร2คนเนี่ยก็สบายครับไม่ต้องหาซื้อไมค์เพิ่มหรืออย่างผมเนี่ยออกมาพูดคนเดียวนะครับเวลาไมค์แบตหมดก็แค่เอาไปชาร์จในกล่องนะครับแล้วเอาไมค์ตัวที่2ออกมาใช้ได้เลยทำให้งานต่อเนื่องมากๆครับมาเริ่มแรกที่กล่องก่อนนะครับความพิเศษของมันคือมันเป็นชาร์จิ่งเคสครับผมคืออย่างนี้ครับถ้าเป็น Saramonic รุ่นก่อนๆเนี่ยเวลาเราจะใช้ใช่ไหมครับใช้เสร็จเราก็ต้องเสียบสายชาร์จนะครับผมถ้าเรามีไมค์3ตัวก็ต้องมีสายชาร์จ3อันนะครับและจริงๆถ้าไปข้างนอกเนี่ยบางทีก็ต้องไปหา power bank นะครับมาเสียบอีรุงตุงนังนะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัว B-Link 500 Pro ตัวนี้เขามีกล่องถ้าเกิดเราใช้เสร็จเนี่ยเราก็สามารถเอาไมค์นะครับกลับมาชาร์จในนี้ได้เลยสะดวกมากๆครับผมอันนี้ดีมากรวมไปถึงว่าตัวกล่องเนี่ยมีความจุถึง 2,000 มิลลิแอมป์นะครับสามารถชาร์จได้ทั้งหมด3รอบอันนี้ต้องบอกว่าคิดมาดีมากและสะดวกมากๆครับและแบตในตัวใหม่นะครับเขายังทำมาให้อึดกว่าเดิมด้วยอย่างรุ่นเก่าที่ผมเคยใช้เนี่ยตัวเนี่ยแบตจะอยู่6ชั่วโมงแต่สำหรับรุ่นนี้นะครับแบตจะอยู่ที่8ชั่วโมงและมีกล่องนะครับสามารถชาร์จได้อีก3รอบนะครับแบบนี้คือเวลาเราออกไปถ่ายข้างนอกไปออกกองนะครับ 2-3 วันสบายๆไม่ต้องกังวลเรื่องแบตหมดเลยครับซึ่งรุ่นนี้นะครับจะมีจอดิสเพลย์แสดงผลมาให้แล้วครับผมซึ่งต้องบอกเลยว่าดีมากจะเป็นจอ OLED นะครับที่แทบจะบอกข้อมูลทุกอย่างเลยครับผมตั้งแต่สถานะแบตที่ไม่ต้องลุ้นแบบรุ่นเก่าแล้วว่ามันจะหมดเมื่อไหร่ครับสถานะ pairing ไมค์ตัวที่2ไมค์เกนและที่สำคัญนะครับมีแสดงผลคลื่นเสียงให้ด้วยครับอันเนี้ยมีประโยชน์มากเวลาเราจะเช็คว่าไมค์ตัวนี้ทำงานอยู่หรือเปล่าครับแล้วรุ่นนี้นะครับเราสามารถเสียบหูฟังเข้ากับตัวรับสัญญาณได้เลยนะครับจะได้สามารถเช็คได้ว่าเสียงเป็นยังไงระหว่างถ่ายทำนะครับรวมไปถึงเราสามารถเลือกระหว่างโมโนสเตอริโอได้แล้วนะครับอันเนี้ยสามารถเลือกให้เหมาะกับการใช้งานได้เลยครับส่วนเรื่องคุณภาพเสียงและระยะการรับสัญญาณนะครับถ้าเทสในห้องเนี่ยมันก็อาจจะดูไม่เห็นเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะให้ทีมงานนะครับช่วยไปเทสให้แล้วไปดูกันว่าเป็นยังไงบ้างครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบคุณภาพเสียงของไมค์ Saramonic B-Link 500 Pro กันนะครับก็สังเกตได้ว่าตอนนี้เราจะอยู่ในพื้นที่กลางแจ้งนะจะมีเสียงรบกวนค่อนข้างเยอะครับแล้วก็จะมีรถผ่านไปผ่านมาค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวอย่างแรกเราไปลองฟังเสียงจากกล้องกันดูก่อนนะครับก็นี่เป็นเสียงจากไมค์ Saramonic B-Link 500 Pro นะครับสังเกตได้ว่า
สียงพูดจะมีความโดดเด่นขึ้นมาจากบรรยากาศรอบข้างนะครับก็ถือว่าคุณภาพทำได้ดีกว่ารุ่นที่แล้วยังเห็นได้ชัดเลยครับอีกเรื่องนะครับที่เราจะมาทดสอบวันนี้นะก็คือระยะการรับส่งสัญญาณนะครับเขาบอกว่ารุ่นนี้สามารถรับส่งสัญญาณได้ไกลกว่ารุ่นก่อนนะฮะเดี๋ยวเราไปลองดูกันว่าจะได้ไกลขนาดไหนครับครับก็สังเกตนะครับว่าอยู่ระยะไกลขนาดนี้นะฮะเสียงก็ยังรับได้ชัดเจนนะครับก็ถือได้ว่ารับส่งสัญญาณได้ไกลและดีกว่ารุ่นเก่าอย่างเห็นได้ชัดเลยครับประมาณนี้ครับผมที่ทีมงานเทสมาให้นะครับก็จะเห็นได้ชัดนะครับว่าเรื่องของคุณภาพเสียงเนี่ยดีขึ้นกว่ารุ่นก่อนนะครับรวมไปถึงระยะการรับสัญญาณก็ดีขึ้นเช่นกันครับผมพอดูมาถึงตรงนี้ผมว่าหลายคนนะครับอาจจะมีคำถามสงสัยว่าเฮ้ยจริงๆมันเหมาะกับเราหรือเปล่านะครับยังเพิ่งเริ่มต้นถ่ายยังไม่ได้ทำโปรดักชันใหญ่นะครับหรือบางคนนะครับยังใช้แค่กล้องโทรศัพท์นะครับในการใช้งานอยู่เลยนะครับจริงๆควรจะซื้อหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังอย่างนี้ฮะผมขอเริ่มจากคนที่ปกติยังไม่ใช้ไมค์ก่อนนะครับผมคือจริงๆเนี่ยให้เราไปสังเกตถึงยูทูบเบอร์ที่เราชอบนะครับพวกคลิปที่เรารู้สึกว่าโอ้โหโปรดักชันสวยมากอลังการคลิปเขาดูสมูทน่าติดตามสวยงามนะครับคือปัจจัยที่ทำให้คลิปหรือโปรดักชันเขาออกมาดีเนี่ยมันเกิดจากการที่ภาพและเสียงเขาดีและสัดส่วนของมันเนี่ยควรจะเป็น 50-50 ครับผมคือต่อให้ภาพเนี่ยมุมกล้องอย่างเทพภาพสวยแค่ไหนนะครับแต่ถ้าเกิดเสียงมันไม่ดีนะครับผมมันก็จะทำให้คุณภาพของคลิปเนี่ยดรอปลงมาได้หลายคนนะครับเวลาเพิ่งเริ่มทำเนี่ยจะใส่ใจกับการเลือกกล้องนะครับเลือกกล้องที่มีคุณภาพภาพต้องสวยนะครับแต่อย่าลืมนะครับกล้องมันคืออุปกรณ์ไว้ถ่ายภาพถ่ายวิดีโอนะครับผมคือกล้องเนี่ยมันจะเทพแค่ไหนแต่มันก็ไม่เก่งเรื่องเสียงอย่างผมเนี่ยใช้อยู่คือ Sony A7S II นะครับราคาเปิดตัวเป็นแสนเลยนะครับผมและภาพเนี่ยอย่างสวยอย่างเทพนะครับแต่เสียงครับเสียงมันเป็นแบบนี้ครับผมคือจะราคาเป็นแสนเสียงมันก็ได้แค่นี้อ่ะครับผมดังนั้นจริงๆเนี่ยคือถ้าเกิดเราลงทุนเรื่องกล้องไปแล้วเนี่ยเรา ลงทุนเรื่องภาพนะครับต้องลงทุนเรื่องเสียงด้วยอย่างตัวอย่างเงี้ยครับเราต้องหาไมค์ดีๆอันเนี้ยต้องไม่พลาดครับผมเพราะว่าโปรดักชันใหญ่ๆนะครับเขาจะให้ความสำคัญทั้งในเรื่องของภาพและเสียงเลยครับผมต่อมานะครับเพื่อกลุ่มคนที่อาจจะมีไมค์อยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นไมค์เริ่มต้นไมค์มีสายไมค์ไร้สายนะครับแล้วสงสัยว่าควรจะอัปเกรดขึ้นมาเป็นตัว Saramonic B-Link 500 Pro ดีไหมอันนี้ผมบอกเลยว่าดีมากครับผมคือจริงๆ Saramonic เป็นแบรนด์ที่เน้นทำไมค์คุณภาพและคุณภาพของเขาเนี่ยเกินราคาครับผมเป็นระดับกลางแล้วครับโปรดักชันใหญ่ๆหลายที่เขายังเลือกใช้ตัวนี้ด้วยนะครับผมซึ่งจริงๆเนี่ยถ้าตอนนี้ยังใช้ตัวเริ่มต้นและอยากจะอัปเกรดให้คลิปมันคุณภาพดีมากขึ้นนะครับให้คุณภาพเสียงดีกว่าเดิมนะครับตัวนี้จะตอบโจทย์เป็นอย่างมากและที่สำคัญนะครับตัว B-Link 500 Pro จุดกินขาดมันคือฟีเจอร์ครับผมคือไอ้การที่มันเป็นกล่องชาร์จแบบเนี้ยมันช่วยอำนวยความสะดวกการทำงาน workflow ของคุณให้มันราบรื่นลื่นไหลมากขึ้นนะครับคือจริงๆอ่ะพอมันเป็นกล่องชาร์จเราก็ไม่ต้องกังวลว่าแบตมันจะหมดหรือเปล่านะครับสามารถสลับหยิบใช้ขึ้นมาได้ทันทีเวลาแบตหมดก็ไม่ต้องมานั่งเสียบกองอะไรพนุงลุงลังอะไรยุ่งยากนะครับรวมไปถึงว่ามีจอสถานะแบบเนี้ยเราก็ไม่พลาดคอยสามารถเช็คได้ว่าแบบเสียงมันเรียบร้อยไหมมันจะทำให้ทุกอย่างราบรื่นพอพูดตรงๆนะครับแค่ฟีเจอร์มันอย่างเดียวเนี่ยก็คุ้มค่าเกินราคาแล้วครับและสำหรับสายที่ชอบไลฟ์สดนะครับจริงๆตัวนี้ก็เหมาะนะครับเพราะว่านอกจากที่เขาจะแถมสายเอาไว้ต่อกล้องต่อมิกเซอร์เขามีสายสำหรับต่อเสียบกับมือถือโดยตรงด้วยนะครับผมอันนี้ก็จะสะดวกมากและจริงๆอ่ะเวลาเราไปไลฟ์สดถูกไหมครับบางทีเป็นนอกสถานที่มาแล้วต้องตะโกนคุยกับมือถือครับมันต้องแข่งกับเสียงรอบข้างมันกินแรงมากพอเราใช้ไมค์แบบเนี้ยมันเป็นไวเลสครับมันได้เสียงที่คุณภาพดีกว่ารวมไปถึงคนพูดเนี่ยก็ไม่ต้องตะโกนเสียงดังเพื่อให้ได้เสียงที่ชัดเจนด้วยนะครับอันนี้ก็จะสะดวกและตอบโจทย์มากรวมไปถึงมีกล่องชาร์จแบบเนี้ยสามารถใช้งานกันได้ยาวๆนะครับคือถ้าจะไลฟ์ยาวๆแบบพิเศษผมว่าเอาอยู่ครับจะว่าไปแล้วเชิงเทียนกูก็สวยดีเหมือนกันซึ่งถ้าจะให้พูดรวมๆนะครับ Saramonic B-Link 500 Pro เนี่ยตัวนี้ผมว่าเหมาะกับทุกคนเลยที่เกี่ยวข้องกับงานทำวิดีโอไม่ว่าจะเป็นบล็อกยูทูบเบอร์ไลฟ์สดนะครับผมตัวนี้ดีมากทั้งในเรื่องของคุณภาพที่ได้และความสะดวกในการใช้งานนะครับผมและที่สำคัญนะครับราคาของมันเนี่ยคุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับราคาตลาดของ My Wireless ทั่วไปครับคลิปหลังจากนี้ไปนะครับเราจะอัดเสียงมาจากตัว Saramonic B-Link 500ตัวเก่านะครับผมเพราะว่าตัวใหม่ผมใส่กล่องไปแล้วเราจะแนะนำในเรื่องของการใช้งานแบบคร่าวๆให้ดูกันนะครับผม Saramonic B-Link 500 Pro นะครับตัวนี้ถือว่าใช้งานง่ายมากมาดูที่กล่องกันเลยนะครับอย่างแรกเราจะเห็นสถานะแบตนะครับปุ่มเปิดแล้วก็ปุ่มแพร่ครับผมพอเปิดออกมานะครับผมตัวนี้เราจะเห็นตัวอักษรที่เขียนว่า TX กับ RX นะครับ TX เนี่ยคือ Transmitter ก็คือเป็นไมค์นะครับที่เราเอาไว้ติดกับคอนั่นเอง
องครับผมแล้วก็ตัวนี้เขาให้มา2อันด้วยกันส่วน RX นะครับคือ receiver ตัวนี้จะเป็นตัวที่เราเอาไปเสียบต่อกับกล้องหรือว่า mixer ครับผมก็ในเรื่องของการเชื่อมต่อนะครับเราแค่ใส่ทุกตัวนะครับเข้าตามช่องไว้แบบนี้นะครับแล้วก็กดปุ่มแพร์ด้านหน้าแค่นี้ก็เรียบร้อยอันนี้ง่ายมากๆเลยครับผมไม่ต้องเสียเวลาอะไรเลยนะครับทีนี้เรามาดูที่ตัวใหม่กันบ้างนะครับอ่ะเนี่ยคือตัว transmitter ดูฝั่งนี้ก่อนนะครับผมก็คือในส่วนของตัวปุ่มเนี่ยมันจะเป็นปุ่มที่เขียนว่ามิวถ้าเรากดค้างนะครับประมาณ3วิแบบนี้ครับมันจะเป็นการเปิดและปิดอ่ะอย่างเงี้ยเห็นไหมมันเปิดเรียบร้อยแล้วนะครับและทีเนี้ยถ้าเกิดเรากดครั้งเดียวแบบเนี้ยมันก็จะเป็นการมิวเสียงก็ตัดไมค์ของตัวไมค์ตัวนี้นะครับผมทีนี้มาดูอีกฝั่งกันครับผมมาดูอีกฝั่งเราจะเห็นปุ่มบวกปุ่มลบนะครับถ้าเกิดสมมุติเรากดที่ตัวปุ่มบวกเนี่ยกดเป็นครั้งมันจะเป็นการเลื่อนเมนูไปข้างหน้านะครับและถ้าเราอยากจะเลือกเมนูตัวไหนเนี่ยก็กดค้างลงไปนะครับผมมันจะเลือกเมนูตัวนั้นและปุ่มลบก็คือการเลื่อนเมนูไปข้างหลังแล้วเขาก็ให้ช่องไมโคร USB นะครับที่ตัวเนี้ยเราสามารถแบบเสียบชาร์จได้เช่นกันนะครับผมถ้ามาดูด้านบนนะครับตรงเนี้ยเป็นตัวไมค์แหละแล้วก็อีกฝั่งนึงอ่ะเขาจะมีช่องสำหรับเสียบไมค์ให้ด้วยเนี่ยเขาก็จะมีแถมมาให้ในกล่องเช่นกันนะครับเราสามารถเสียบเข้าไปได้จริงๆของแถมเนี่ยเขามีตัวบังลมมาให้ด้วยนะครับไว้กันนอยส์คือใส่เข้าไปแบบนี้อีกทีนึงนะครับผมทีนี้ถ้าเราดูที่ตัว receiver นะครับด้านบนจะมีข้อแตกต่างนะครับก็โอเคมันมีช่องเสียบแล้วเขายังให้ช่องของการเสียบหูฟังมาด้วยที่เราเคยบอกไปว่ามันสามารถฟังเช็คเสียงได้ด้วยนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับซาโรมานิก B-Link 500 Pro นะครับสำหรับเซต B2 นะครับที่เราจะได้ในส่วนของไมค์2ตัวแล้วก็รีเซฟเวอร์1ตัวนะครับราคาค่าตัวจะอยู่ที่ 9,990 บาทแล้วจริงๆนะครับเขามีรุ่น B2 Lite ด้วยนะครับที่ตัวรีเซฟเวอร์นะครับจะไม่มีจอมาให้นะครับผมราคาจะถูกลงมาอยู่ที่ 7,900 บาทนะครับผมแต่ถ้าใครนะครับรู้สึกว่ามีไมค์2ตัวแบบนี้มันเกินจำเป็นนะครับเราอยากได้แค่ไมค์1ตัวนะครับแล้วก็รีเซฟเวอร์1ตัวเขามีเซตตอบโจทย์นั้นก็คือเซต B1 ครับผมราคาค่าตัวอยู่ที่ 6,700 บาทครับผมและถ้าจะให้ผมสรุปนะครับจากความเห็นของทางผมและทีมงานที่ได้ไปทดลองใช้จริงนะครับผมต้องบอกว่าตัวเนี้ยถ้างบถึงนะครับอยากให้ลองดูจริงๆครับผมเพราะว่าในเรื่องของตัวคุณภาพเสียงก็ดีมากนะครับในเรื่องของความสะดวกนี่ก็ดีมากเช่นกันนะครับแบต8ชั่วโมงนะครับชาร์จได้อีก3รอบนะครับมีหน้าจอแสดงผลดูได้ง่ายครับจะช่วยการทำงานนะครับของยูทูบเบอร์นะครับหรือของบล็อกไลฟ์สดไม่ว่าจะเป็นท่องเที่ยวหรือขายของนะครับราบรื่นและสะดวกขึ้นเยอะจริงๆครับผมและถ้าใครนะครับที่สนใจนะครับอยากจะสั่งซื้อตัวซาโรมานิก B-Link 500 Pro ตัวนี้นะครับขอเรียนเชิญครับผมที่ www.425degree.com รีวิวชัดคัดของดีสั่งง่ายส่งไวได้ของชัวร์ครับ